สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีจากประเทศตุรกีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของอิงค่ะอิงซีเซอร์อิงอินตุรกีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนค่ะจะพาเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ10เรื่องชวนรู้ก่อนย้ายมาอยู่ประเทศตุรกีค่ะอิงก็จะคัดมา10เรื่องเบื้องต้นที่เพื่อนๆควรที่จะรู้กันก่อนย้ายมาอยู่ประเทศตุรกีนะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่1 นะคะทุกคนค่ะประชากรส่วนใหญ่ที่นี่นะคะนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะคะ 99% เลยก็ว่าได้นะคะทุกคนค่ะอิงเชื่อว่าข้อนี้เพื่อนๆน่าจะรู้ดีกันแล้วแหละหลายๆคนคงจะรู้กันแน่นอนนะคะว่าคนที่นี่นับถือศาสนาอิสลามนะคะแต่อิงจะมาเล่าในประสบการณ์ที่อิงอยู่แล้วก็อิงพบเจอนะคะโดยที่อิงจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะคะตามความคิดของอิงที่อิงได้สัมผัสได้เจอนะคะก็คืออิงจะยกตัวอย่างครอบครัวของสามีอิงนะคะกลุ่มที่1ก็คือจะเป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การแต่งกายจนไปถึงหลักปฏิบัติทางด้านศาสนานะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นกลุ่มของคุณย่าคุณยายหรือว่าผู้สูงอายุนะคะทุกคนค่ะที่เป็นญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นกลุ่มของสามีอิงนะคะน้องสาวสามีเพื่อนเพื่อนแวดวงแวดล้อมแบบรอบตัวสามีเท่าที่อิงได้พบเจอนะคะทุกคนค่ะต้องบอกว่ากลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหัวสมัยใหม่แล้วเขาก็มีความคิดเป็นอิสระมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะตลอดไปจนถึงวัยรุ่นณปัจจุบันสมัยนี้ที่อิงได้พบเจอนะคะตัวอย่างเช่น1เขาไม่ได้ละหมาดนะคะตามปกติแล้วคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีการละหมาดวันละ5ครั้งใช่ไหมคะแต่เนี้ยคนกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มคนสามีอิงแบบเนี้ยเขาจะไม่ละหมาดกันนะคะทุกคนค่ะข้อที่2เขาเที่ยวเขาสังสรรค์เขาปาร์ตี้ตามปกติเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะในเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงนะคะไม่ได้แต่งกายมิดชิดหรือว่าแบบคลุมผมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวอะไรแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนค่ะปัจจุบันเท่าที่อิงได้เห็นได้สัมผัสก็คือแบบเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอะค่ะทุกคนนึกภาพออกไหมก็คือกลุ่มนี้แบบเยอะมากๆเลยนะคะสมัยใหม่นี่ก็คือแบบทุกอย่างฟรีสไตล์หมดเลยค่ะเหมือนเรานี่แหละเหมือนเรานับถือศาสนาพุทธแบบเนี้ยแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาค่ะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มาประเทศตุรกีแล้วก็เห็นทั้งคนที่แบบอุ๊ยทำไมผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเปรี้ยวฟิ้วฟ้าวจังเลยอะไรแบบนี้ก็มองเป็นเรื่องปกติได้เลยนะคะทุกคนค่ะคนที่นี่ก็จะประมาณนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มประมาณนี้เลยนะคะข้อที่2ค่ะข้อนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่นะคะก็คือเรื่องของเมืองหลวงค่ะมีหลายๆคนนะคะเข้าใจว่าเมืองหลวงของประเทศตุรกีก็คืออิสตันบูลนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอิสตันบูลเป็นแค่เมืองท่องเที่ยวหลักแล้วก็เป็นเมืองหลักทางด้านเศรษฐกิจของประเทศตุรกีนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเมืองหลวงจริงๆชื่อว่าอังคาราค่ะประเทศตุรกีนะคะอยู่ในดินแดน2ทวีปอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะคะก็คือทวีปยุโรปกับเอเชียตะวันตกนะคะแต่พื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ยังคงอยู่ที่ทวีปเอเชียตะวันตกมากกว่านะคะทุกคนข้อที่3นะคะพูดถึงเรื่องภาษาหลักในการสื่อสารค่ะประเทศตุรกีนะคะก็จะเป็นเหมือนประเทศไทยเลยนะคะทุกคนคือเขาจะมีภาษาหลักในการสื่อสารของเขาก็คือภาษาตุรกีนะคะอย่างประเทศไทยเราอ่ะเราก็มีภาษาไทยเป็นภาษาหลักใช่ไหมเราก็ใช้ภาษาไทยนะคะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งที่นี่ก็เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะก็คือเขาจะใช้ภาษาหลักของเขาก็คือภาษาตุรกีเลยนะคะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยอย่างเมืองที่อิงอยู่อ่ะมันก็ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างอิสตันบูลหรือว่าคัปปาโดเกียแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาตุรกีนะคะน้อยมากที่จะใช้สื่อสารภาษาอังกฤษนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่เราก็อาจจะต้องเรียนภาษาตุรกีเพิ่มเติมนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นก็คือจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องซึ่งปัจจุบันนะอิงก็ยังพูดภาษาตุรกีไม่ได้นะคะทุกคนอิงพูดได้แค่แบบคำต่อคำ word by word อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคะยังไม่สามารถที่จะแบบว่า conversation แบบที่เป็นภาษาของเขาได้เลยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องเจอค่ะแต่ถ้าเราอยู่ที่อิสตันบูลเมืองท่องเที่ยวหลักหรือว่าคัปปาโดเกียเมืองท่องเที่ยวหลักแบบเนี้ยเท่าที่อิงได้ไปแล้วก็ได้สัมผัสคนส่วนใหญ่ก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะทุกคนคะข้อที่4นะคะเครื่องดื่มที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไว้สำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองเลยก็คือชาแล้วก็กาแฟตุรกีค่ะทุกคนค่ะอันนี้แม่บ้านตุรกีทุกคนน่าจะแบบว่ามีติดครัวแน่นอน 100% นะคะอย่างอิงก็คือมีแบบว่าไม่ขาดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาแขกไปใครมาอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรับแขกด้วยชาแล้วก็กาแฟตุรกีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าใครได้มาเที่ยวประเทศตุรกีนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเข้าร้านอาหารไหนหรือว่าแบบคาเฟ่ร้านไหนอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะได้เห็นกับว่าคนตุรกีนั่งดื่มชาหรือไม่ก็นั่งดื่มกาแฟตุรกีอันนี้คือแบบเรื่องปกติเลยนะคะ
ข้อที่5นะคะทุกคนค่ะประเทศตุรกีใช้สกุลเงินอะไรนะคะประเทศตุรกีมีสกุลเงินของเขาเองนะคะก็คือตุรกีลีราค่ะไม่ได้แตกต่างจากไทยนะเพราะว่าที่ไทยก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็มีการใช้สกุลเงินของเราก็คือเป็นไทยบาทแบบนี้ค่ะทุกคนประเทศตุรกีก็เช่นกันนะคะมีสกุลเงินของเขาเองนะคะ1ตุรกีลีรานะวันที่ยิงทำคลิปวันนี้นะคะเท่ากับ1บาท31สตางค์ไทยค่ะน้อยมากทุกคนคือแบบค่าเงินตกหนักมากนะตอนนี้นะคะทุกคนค่ะถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มตุรกีแล้วก็มีเรื่องของเงินทองทองให้เขาซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตได้เต็มที่อันนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจไว้เลยนะคะว่าค่าเงินปัจจุบันคือแบบร่วงหนักมากนะคะทุกคนค่ะถ้าแลกเป็นเงินไทยแล้วคือได้น้อยมากๆเลยค่ะข้อที่6นะคะทุกคนค่ะประเทศตุรกีนะคะมีเวลาที่เดินเช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ประเทศตุรกีนะคะมีทั้งหมด4ฤดูกาลนะคะทุกคนค่ะก็คือจะมีฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะคะทุกคนค่ะส่วนฤดูร้อนก็จะเป็นมิถุนาถึงกันยานะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็คือตุลากับพฤศจิกา2เดือนนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะก็คือช่วงเดือนธันวาไปจนถึงมีนาค่ะฤดูหนาวค่อนข้างที่จะหนาวนานนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เมืองที่อิงอยู่นะคะก็จะมีหิมะตกด้วยนะคะทุกคนค่ะแต่เมืองอื่นๆก็น่าจะตกนะอิงเห็นเพื่อนๆในเฟซหลายๆคนที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเมืองอื่นก็หิมะตกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าตกนานหรือว่าหลายวันอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าอย่างเมืองที่อิงอยู่อ่ะมันจะมีภูเขาสูงใช่ไหมคะเรียกว่าภูเขาอูรุด้าค่ะที่นี่ภูเขาสูงใหญ่เลยนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะชอบมาเล่นเจ็ตสกีกันที่นี่นะคะเพราะว่าหิมะตกแล้วก็หิมะจะแบบอยู่นานอ่ะอะไรแบบนี้ค่ะถ้าใครที่จะแพลนมาเที่ยวแบบว่าอยากมาเห็นหิมะก็มาตุรกีได้นะมาเล่นหิมะที่นี่ได้ค่ะเมืองที่อิงอยู่ค่ะรากฐานหรือว่าพื้นฐานทางสังคมของที่นี่นะคะก็ต้องเล่าย้อนกลับไปนะคะมีความสัมพันธ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสายเลือดอะค่ะครอบครัวด้วยกันนะคะแบบนามสกุลเดียวกันแต่งงานกันอะไรแบบนี้ญาติพี่น้องแต่งงานกันอะไรแบบนี้ณสมัยก่อนนะคะย้อนกลับไปนะคะทุกคนค่ะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแต่ในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเพ่นมากขึ้นนะคะทุกคนค่ะก็จะมีชาวต่างชาติแต่งงานกับคนตุรกีก็เยอะคนไทยมาแต่งงานกับหนุ่มตุรกีก็เยอะนะคะมีคนเยอรมันมาแต่งงานกับคนตุรกีอะไรแบบนี้ก็เยอะนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอะณตอนนี้ก็คือเหมือนกับมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะทุกคนค่ะแต่หลักๆที่เห็นได้ชัดอยู่นะคะก็คือโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่นี่ก็คือจะทำงานนอกบ้านนะคะส่วนผู้หญิงก็จะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดซะทีเดียวนะคะเพราะว่าเท่าที่อิงก็ได้สัมผัสกับญาติสามีอะไรแบบเนี้ยก็ยังมีผู้หญิงที่แบบว่าออกไปทำงานด้วยเช่นกันอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันแล้วนะปัจจุบันนะคะทุกคนค่ะแต่ก็โดยส่วนใหญ่เท่าที่มองเห็นก็คือผู้ชายจะทำงานเป็นหลักนะคะข้อนี้นะคะถ้าสาวไทยคนไหนที่จะมาเป็นสะใภ้ตุรกีนะคะแนะนำข้อนี้เลยจะต้องมีติดตัวนะคะเรื่องความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านนะคะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าคนตุรกีนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องในบ้านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องความสะอาดเรื่องความเรียบร้อยนะคะคือแบบเหมือนบ้านเป็นที่ที่แบบว่าเขาพักผ่อนได้จริงๆอะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะแม่บ้านจะต้องทำความสะอาดให้แบบให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ต้องเรียบร้อยต้องเป๊ะนะคะเท่าที่อิงเคยไปแบบว่าทุกๆบ้านที่อิงไปอะทุกคนคือแบบเนี๊ยบมากนะคะอิงยังคิดแบบว่าอิงยังไม่ถึงขั้นที่เป็นแม่บ้านตุรกีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอิงก็ทำเท่าที่อิงจะทำได้นะคะแต่เวลาอิงไปเห็นบ้านอื่นน่ะคือแบบโหเนี้ยแบบเนี้ยเบอร์ใหญ่มากอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาเห็นแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆนะคะคือแบบเขารักความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะก็ถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มตุรกีนะคะต้องมีข้อนี้นะคะทุกคนค่ะพยายามกันหน่อยแล้วกันเนาะสาวไทยข้อที่9นะคะแต่งงานกับคนตุรกีที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะต้องเปลี่ยนศาสนาไหมนะคะข้อนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนตัวนะคะอิงตอบจากความเป็นส่วนตัวของอิงนะคะก็คือไม่ค่ะยังอิงก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะทุกคนค่ะแต่อิงจะมีจุดยืนของอิงตั้งแต่ต้นนะคะก็คือตั้งแต่แรกๆที่คบกับแฟนนะคะพอเรารู้ว่าเขาเป็นคนตุรกีใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกที่จะคุยตั้งแต่แรกนะคะว่าถ้าเราคบกันหรือว่าถึงวันที่เราจะต้องแต่งงานกันฉันก็จะไม่เปลี่ยนศาสนานะคะอิงก็จะบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะถ้าเขารับได้โอเคเราโกออนเราไปต่อได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่โอเคแบบเนี้ยเราเองก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขาเองก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าบางครอบครัวเขาอาจจะเคร่งเรื่องศาสนาจริงๆแบบเนี้ยค่ะถ้าใครที่เข้าไปเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้ถ้าครอบครัวเขาเคร่งแล้วเขาอยากให้เปลี่ยนนะคะเราทำไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมีปัญหาทีหลังถูกไหมทุกคนแต่ถ้าเราทำได้ก็โอเคเราอยู่กับเขาได้แต่
ั่นแหละค่ะเราก็ต้องมีจุดยืนของเราอะเนาะถ้าในเมื่อเรายืนยันที่จะไม่เปลี่ยนนะคะใครก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกที่จะพูดตรงๆตั้งแต่แรกนะคะทุกคนค่ะต้องคุยกันต้องตกลงกันอะไรแบบเนี้ยข้อที่10นะคะข้อนี้สำคัญมากทุกคนค่ะอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับ first impression ที่จะมาเจอครอบครัวสามีนะคะทุกคนค่ะต่อให้เราพูดไม่ได้ยังไงนะคะอิงขอแนะนำเลยว่ายิ้มเลยค่ะฉีกยิ้มให้กว้างๆนะคะยิ้มให้ตลอดเวลาไปเลยค่ะคือคนไทยเราอ่ะมีหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆเลยที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะก็คือรอยยิ้มนะคะแล้วก็หน้าตาของเราที่มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนน้อมอะค่ะทุกคนค่ะเขาก็จะรักแล้วก็เอ็นดูเรานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใดๆก็ตามนะคะ first impression สำคัญมากในการพบกับครอบครัวสามีนะคะทุกคนค่ะอิงอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าถ้าเราเจอเขาด้วยรอยยิ้มไม่ว่าเราจะพูดได้หรือว่าไม่ได้แล้วเราใส่ความอ่อนน้อมถ่อมตนของความเป็นไทยเราเข้าไปอะค่ะยังไงก็ตามแต่เขาก็จะปฏิเสธเราไม่ลงนะคะทุกคนคะก็ขอให้ทุกคนลองแบบว่าพยายามฉีกยิ้มเยอะๆค่ะอย่างอิงอะที่อิงแนะนำมาอิงทำมาแล้วนะคะเพราะว่าแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเจอแบบแค่มาเยี่ยมสามีเลยอิงก็จะยิ้มตลอดเวลาที่เจอนะคะไม่ว่าเจอใครใดๆก็ตาม1ยิ้ม2ไหว้3ทักทายนะคะก็คือสามีอาจจะสอนแบบว่าคำทักทายสั้นๆเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามพูดพยายามยิ้มทักทายอะไรแบบนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ10เรื่องที่อิงเอามาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆนะคะก็ลองมาฟังกันดูนะคะทุกคนค่ะก็รู้ไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ตุรกีค่ะถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มตุรกีนะคะอิงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้เจอคนที่รักแล้วก็ดูแลเราได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนสามีมาแล้วตอนนี้เปิดทีวีแล้วค่ะบ๊ายบาย